สวัสดีเพื่อประชาทคนนะครในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรดฟอเร็กนะครับที่ทํากำไรได้อยู่ที่13ปีบนะครับหรือถ้าแปลงเป็นเงินเนี่ยก็อยู่ที่ 1,360ดอลลาร์ทต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันนี้คือไม่ใช่บัญชีเทรดจริงนะครับเป็นบัญชีสอบกองทุนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าผมไม่ได้มาโชว์กำไรนะผมมาโชว์กระบวนการคิดเฉยนะครับว่าผมเข้าเทรดนี้เพราะอะไรแนวคิดเป็นยังไงแล้วก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด2เทรดนะครับจริงๆจะมี3เทรดเนาะเดี๋ยวมาอธิบายฟังกันว่ายังไงนะแต่ผมชอบเทรดนี้มากเพราะว่าเทรดแรกผมเข้าบายนะครับแล้วก็มีการปิดขาดทุนไปแล้วก็มาเล่นซือกรอบหนึ่งซึ่งก็ชนะไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนนาะนนน้้เเีถากิิดใคลป อยากมาดูเอาความรู้บอกได้เลยว่าถูกต้องแน่นอนนะครับผมให้ความรู้แน่นอนเนาะแต่ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งว่าบัญชีนี้ไม่ใช่เป็นชีจริงๆนะ เป็นบัญชีเดโมนะครับเป็นบัญชีสอบกองทุนเนาะเพราะฉะนั้นผมอยากให้สนใจกระบวนการคิดมากกว่าว่าผมคิดยังไงกับเทรดนี้บ้างนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเข้าวินโทรกันแล้วมาฟังแนวคิดกันเลยกับเทรดนี้คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็นะครับโบเกอร์ฟอร์เร็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม,ม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็เอ็มนะครับก็สามารถรับสามสิบดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีีีีีีๆนน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 นััััััั่่่่เเเเเเอออออองงงงงะะะะคคครรรรรรรบบแลทททสสาาาาาาาญถถถ้้้้้กกกไไไไดดดตยยยมมมมวซพ สำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1น0่งกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้ง เลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนเี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถแบบ้าใ,ใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยน,นี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพรามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้คือโปรแกรมในสอง MT5 เนาก็จะเห็นว่ามันมีในเรื่องของลูกศรตรงนี้ขึ้นมาบางคนถามว่ามันคืออะไรนะครับลูกศรพวกนี้ใน MT5 เนี่ยมันจะมีคอนเซปที่เรียกว่า Trade History ตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าเรากดเปิดมันก็จะโชว์ขึ้นใหมดูว่าเราเข้าเทรดรงไนนดดดดปปิิเ้้ะคัับีออขขม น,น,นี่ก็เห็นว่าเมื่อวานอันนี้คือเห็นเมื่อวานนะผมมีการเข้าบายจุดนี้ไปนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ custom period ในส่วนของวันที่21อันนี้คือเมื่อวานนะครับก็จะเห็นว่ามีเทรดเข้าบายจีเจตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าไม่ได้มาวิเคราะห์อะไรให้ฟังเนาะเพราะเป็นเทรดที่ง่ายๆสั้นๆนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายรวมไปเลยแล้วกันในคลิปนี้ไปเลยนะครับทีนี้ในเทรดของวันนี้นะครับก็เห็นว่ามีเทรดทั้งหมดสามเทรดนะเป็นเซลล์ทองคำนะครับเซลจีเจแล้วก็บายจีเจนะครับซึ่งเรามาพูดกันในเรื่องของ บายกับเซลล์ GJ Move นี้กันก่อนแต่เป็นเีต้อง Move นี้ก่อนนะเนาะ Move ของเมื่อวานนะครับของเมื่อวานครับค่อนข้างง่ายนะครับก็คือในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยมันมีการเหมือนจะเบรกเอาขึ้นนะครับแรงซื้อมันน่าจะมานะครับราคามีการเปลี่ยนเทนเนอรน,นี่คือแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะราคาวิ่งลงนะครับแล้วก็ทำอะไรครับมีการไซด์เวย์ถูกไหมราคาเบรกเอาขึ้นรีเทสโซนต้องขึ้นต่อแค่นั้นเองนี่คือโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการที่ราคาวิ่งบางคนฟังแล้วเฮ้ยมันแค่นั้นเหรอใช่ครับเวลาราคาว ตอนนี้มันคือเทนลงนะครับถ้ามันเริ่มไซเวยปุ๊บแล้วมันทะลุขึ้นไปอีกก็คือมันเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นนะครับถามว่าจุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับราคาวิ่งลงเห็นไหมนะครับลงมาเรื่อยๆแล้วนี้ก็อาจจะมีลงนิดนึงอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มาเริ่มไซเวยตรงจุดนี้เสร็ราคามีการทนต้านขึ้นไปได้ตรงจุดนี้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้ก็คือมูฟนี้ที่ผมเล่นก็จะเห็นว่าจุดเข้าบายตรงนี้ง่ายๆเลยนะ ทีนี้ครับเทรดที่2นะครับของวันนี้เนาะก็คือเข้าบายเทรดแรกนะด้วยจากคอนเซปต์เดิมเลยนะผมต้องปิดตรงนี้ก่อนนะครับมาดูทาวเวร์ฟสิบห้านาทีเนาะสามสิบนาทีก่อนนะครับขออนุญาตปิดตรงนี้ให้หมดเลยจะได้เห็นภาพว่าผมต้องการจะสื่ออะไรนะครับเดิมทีตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเราเห็นแค่นี้นะถามว่านะตอนนี้โครงสร้างราคาเนี่ยมันคืออะไรทุกคนก็จะตอบได้เป็นเสียงเดีวยวกันถ้าเรามองแค่นี้เนาะคือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งไปเทินขาขึ้นถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนครับข้างล่างตรงนี้ข้างบนนะครับข้างล่าง ข้างบนนะครับข้างล่างตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้ผมก็เลยคิดว่าอ๋องั้นตอนนี้โค้งร้งมันมาแล้วมันทําแนวรับแล้วเดี๋ยวจังหวะนี้มันก็จะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้ขึ้นต่อได้แบบนี้ผมก็เลยทําทการเข้าบายจุดนี้ไปเลยนะทีนี้พอผมเข้าบายแล้วนะราคาเนี่ยครับผมก็กังวลใจอย่างหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมีแนวต้านถูกไหมคือมันมีแนวต้านที่แบบพยายามจะขึ้นหลายรอบแล้วก็ยังขึ้นไม่ได้เพราะ,าาะนั้นผมก็จะสงสัยว่าอืมแ ال <accents S 2> ล้วม ผมเห็นว่าราคาเนี่ยนี่คือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงที่ผมเล่นนะผมเห็นว่าราคามันขึ้นไปทั้งหมดกี่ป๊บแล้วครับมาดูนะจริงๆเทรดเนี่ยผม TP แค่10บป๊บนะฮะแล้วเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการขึ้นมาทั้งหมด 6- 7เปีบละผมิดว่าอืมถ้ามันจะไปเนี่ยมันเขาต้องไปแล้วแต่เหมือนจะติดแนวต้า,ตานเนาะก็เลยเอาซับหลอดเนี่ยมาหน้าไม้นะครับแ็จแล้วพอราคามันขึ้นไปรีเจ็คลงมาจากแนวต้า,ตานเดิมเด้ๆม,ม,ม,มันก็โดนหน้าหมาไปก็ถือว่าเทรดเนี้ย ผมสับลอดหน้าไม้ไปก็เลยขาดทุนไปนิดหน่อยไม่ใช่ขาดทุนทีหักค่าคอมก็ขาดทุนแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้มันขึ้นกาไรเนาะก,ก็ประมาณนั้นนะครับพอสับลอดหน้าไม้ก็จบไปทีนี้น,นะครับเทที่2ที่เป็น GJ นะครับคือผมก็เห็นแล้วว่าอืมราคาเนี่ยมันมีการติดแนวต้านนะนะครับข้างบนตรงจุดนี้ถูกไหมซึ่งตอนแรกก็เราเข้าบายไปนะครับแต่ก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเทนลงมาแล้วถามว่าเปลี่ยนเทนยังไงผมขออนุญาตปิดตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันกน,นะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะ ประมาณนี้นะครับปุ๊บจุดนี้โครงสร้างพื้นฐานของเทนขาขึ้นอย่างที่บอกกันตอนแรกเนาะว่ามันต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมจุดนี้ก็คือจุดนี้ข้างล่างนะครับแนวรับขึ้นมาข้างบนปุ๊บข้างล่างแนวรับมันต้องขึ้นต่อถูกไหมผมก็เลยเข้าบายทีนี้ครับราคามมนมีการเปลี่ยนเทนลงมาไงเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตรงจุดนี้นิดนึงนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บราคามันเปลี่ยนเทนลงมาเพราะอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้เลยไอ้แท่งสีแดงตรงเนี้ยนะครับมันมีการทะลุแนวรับมาเห็นไหมตัวเนื้อเทียนดูที่<ๆ>ทเนื้อเทียนนะครับมันนะะร้าาเพฉ นี่แหละครับคือจุดที่ผมคิดว่าราคาเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ขึ้นละก็เลยหาจังหวะเล่นเซล,ลตอนเซล,ล์เมื่อไหร่ล่ะเซลเลมื่อราคาม,มีการทะลุแนวรับพวกนี้มาได้พวกไส้พวกนี้ผมก็เลยเข้าเซลนะครับซึ่งเทรดเนี้ย ผมมีการส่งเข้าไปในกลุ่มแจกสัญญาลด้วยนะครับแล้วมันก็คือจุดนี้นะครเป็นการเซลล15ล็อตอันนี้ผมส่งไปตอนบ่ายโมง13นาทีนะครับก็จะเห็นว่าจุดที่ผมเล่นเทรดดูไทม์เฟร์15นาทีนะครับแทงไหนเป็นแท่งไหนมาชี้ให้ดูนะครับแท่งแรกที่เข้าบ่ายเนาะก็คือแท่งนี้ก็เถรดแรกก็จบไปนะครับนี่ผมก็แจกสัญญาลเหมือนกันนะในบ่ายแล้วก็ปิดขาดทุนไปนะครับแล้วก็แทงนี้คือแทงนี้แท่งที่ผมเข้าเซลสัญญาลดนี้นะครับคือเทรดนี้นั่นเอง ก,ก็เห็นว่าท้ายสุดนะครับราคาเนี่ยมันก็ลงมาได้ประมาณ13บปีบนะครับแล้วผมก็ปิดเทรดทิ้งนะครับเพราะผมต้องการเล่นแค่นั้นเก็บกำไรสั้นเป็นการสกอปปิ้งเอานะครับนี่ประมาณที่ผมก็มีจานเตือนว่าเต็มตัวปิดเทรดจีเจนะครับแล้วราคาก็ลงมาได้ทั้งหมด 12.9เปปตนะครับได้กำไรอยู่ที่2.6%หรือกำไรอยู่ที่1,338มาเหรียญนะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่เงินจริงนะนี่คือบัญชีเดมโมเป็นบัญชีที่ผมสอบกองทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องกำไรสนใจแค่เรื่องของกระบวนการคิดกระพอเนี่ยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าการคิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยมันดีนะเราสามารถเข้าเทรดเองได้ก็ดีนะครับแต่เกิดบางท่านนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยขี้เกียจวิเคราะห์เองนะครับยังเป็นมือใหม่อยู่ยังเริ่มต้นเทรดอยู่แต่ก็ยังออออออยย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 าาาาาากกกกไไไไดดดดดด้้้้้้รรรวววววเเเททปป็นูยยยยยยคคคคคคิโบถมืงงต่ สามารถเข้ากลุ่มสิกเนลที่ผมมีให้ได้นะครับผมเพิ่งเปิดใหม่คือผมเคยเปิดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะมันด้วยความที่ผมยังแบบในการทากลุ่มสิกเนลอะเนาะมันมีความกดดันสูงนะครับผมก็เลยหยุดไปเลิกทําไปแต่ว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมพร้อมแล้วกลับมาสดใสกว่าเดิมน่าจะกลับมาดีกว่าเดิมก็เลยตัดสินใจมาเปิดอีกรอบหนึ่งถ้าสนใจอยากเข้ากลุ่มสิกเนลนะครับแต่ต้องไปเคลียร์ใจตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะเข้ากลุ่มสิกเนลมาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับถ้าเราเข้ามาเพื่อหวังกดเทรดตายอย่าง เข้ามาได้แหละนะครับแต่อยากให้เรียนรู้ไปด้วยฝึกเทรดเองเป็นด้วยเพราะถ้าเกิดวันนึงผมหายไปคุณต้องอยู่เองให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากเตือนไว้ก่อนเลยถ้าสนใจเข้ากลุ่ม Signal นะครับฟังต่อได้เลยครับณตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปิดกลุ่ม Signal forex ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะผมก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องมานะครับว่าโค้ดทาไมที่อื่นเขามีกลุ่ม Signal ทำไมโค้ดไม่มี้งเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดกลุ่มสัญ n a ณตรงนี้ขึ้นมานะผมซึ่งกลุ่มสัญ n a ณตรงนี้เรามาดูหนาานนนน้้้้าา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 ตตกกกกัััดีรรีวว่่่่่เเป็ยยยงงงงไไครรืออลุมมม Forex ททผสขึ นะผมก็มันจะเป็นลนักษณะประมาณนี้แหละนะครับจะเห็นว่ามันมีการโชว์บอกว่าโอเคเราเข้าบายตรงอย่างออเดอร์นี่ครับสมมติผมเข้าบายที่ทองคำใช่ไหม มันก็จะมีส่งรูปมาให้ดูครับว่าโอเคผมเข้าบายทองคาที่จุดนี้นะครับอยู่ที่1823.52อันนี้จะเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะหมายความว่าผมกดเข้าเทรดปุ๊บตัวสัญญาณเนี่ยมันก็ส่งเข้ามาในห้องห้องนี้นั่นแหละนะผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเทเลแกรมเนาะซึ่งบางคนอาจไม่รู้จักเทเลแกรมแต่ต้องบอกเลยว่ามันใช้งานไม่ยากนะครับใช้งานได้ง่ายพอๆกับไลน์เลยแหละใครใช้ไลน์เป็นก็ใช้เทเลแกรมเป็นนั่นเองนะครับที่บางคนถามว่าเออแล้วพี่ไม่เคยใช้เทเลแกรมนต่โค้ดพี่จะใช้เป็นไหมพี่จะเข้ากลุ่ม้มม้้ยมม่่ตหหตหวนนบบเาาใลแแพืฐ มือใหม่ก็น่าจะทําได้นันี่เนี่ยนะครับอันนี้อย่างสัญญาณล่าสุดที่ผมทําการแจกไปเป็นการบายทองคำนุ่มซึ่งจําภาพนี้ไว้นะครับมันคือภาพเดียวกับ เจ้าเทรดนี้นั่นแหละนะผมราคาอยู่ที่1823.52ซึ่งก็คือตรงนี้แหละประมาณแถวๆตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับการาฟชุดเดียวกันเลยโดยสัญญาณที่ผมแจกเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอปปิ้งนะครับอย่างเทรดนี้เนาะผมก็ทําการเข้าบ่ายไปถูกไหมครับแล้วก็ทําการปิดเทรดเมื่อราคาเนี่ยวิ่งไปทั้งหมด13เปามปมันก็จะมีการโชว์รายงานว่าโอเคเทรดที่ผมได้กำไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับได้กำไรทั้งหมดกี่ป๊บแล้วก็ถือเทรดเนี่ยกี่นาทีจะเห็นว่าเทรดเนี้ยถือแค่ สินาทีเท่านั้นเองนะผมถือว่าเป็นเทรดที่ไวมากนะเข้าปุ๊บราคาวิ่งปั๊บเลยนะครับนี่คือตัวอย่างสัญลักษณ์สมมุติว่าผมเข้าบายจุดนี้ใช่ไหมนิวออเดอร์นะครับเข้าบายมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาในกลุ่มเทเล gram นะว่าบายให้จุดนี้ซึ่งสังเกตดูครับมันก็คือจุดนี้ถูกไหมครับกราฟชุดเดียวกันเลยนี่คือทำเฟรมสิบห้านาทีเดี๋ยวไปดูสิบห้านาทีกันครับจุดไหนเป็นจุดไหนเดี๋ยวผมชี้ดูนะอันนี้ครับนี่ครับแท่งนี้ก็คือแท่งเล็กๆแท่งนี้แท่งที่มันวิ่งลงแท่่่่่่่่่่งง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 งนนนนนนีีีีีีี้้้้้้้้้คคคคืืือออแแแแแแแทท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 ะรรับบปิดไไมมมสขขาาาาาาลลวกก็ผํเย ก็คือแท่งนี้ก็เห็นว่ามันส่งสัญญาณเข้าไปในกลุ่มเทเล gram ให้เลยนะครับนี่คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์แล้วก็มีการบอกว่า SLTP ที่เลเวลเท่าไหร่กี่ปิ๊บนั่นเองเนาะตรงนี้คือมีบอกให้หมดเลยครับไม่ต้องทำะไรเลยครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับเมื่อทําการปิดเทรดแล้วอย่างเทรดนี้นะครับผมเอาสตอปลอมาหน้าไม้เนาะระบบมันก็แจ้งเตือนให้เมื่อราคาเนี่ยปิดเทรดก็คือจุดนี้นั่นแหละทีนี้อย่างเทรดล่าสุดนะครับที่มีการแจกซิกนาเข้าไปให้ในกลุ่มนี้นะผมก็เห็นว่าเทรดแรกเราเสียไปเเเเนนนนาะ้ stop ้มททีีี่คืออซซลลลลลล์จุดดตย กดเซลลงมานะครับก็คือแท่งนี้นั่นแหละนะแท่งก่อนหน้าครับคือแท่งนี้แท่งที่เราเข้าเซลครับคือแท่งนี้นั่นเองที่ราคา1 8 0่0 3นาะครับก็ประมาณนี้แหละตัวเลขอาจจะไม่ได้เป๊ะกันมากนะครับแต่ว่าก็คือจุดที่เราเข้าเทรดจุดเดียวกันแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับไปเซล์กี่เปปที TP, เท่าไหร,ร่นะผมแล้วก็ณจุดนี้จะเห็นว่าในเทรดนี้เนาะผมมีการแจ้งเตือนว่าเตรียมตัวปิดเทรด GJ เนะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเล่นสกอปปิ้งผมเล่นสกอปปิ้งเทรดส่วนใหญ่จะเป็นสกอปปิ้งนะก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงเข้าไปคือผมปิดเทรดปุ๊บนะครับราคาขึ้นเลยแ,แล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนรีพอร์ตมาว่าเราเข้าเทรดจุดนี้ใช้เวลากี่นาทีนะครับจุดเข้าตรงไหนออกตรงไหนได้กําไรเท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตได้จํานวนกี่เปปนะครับซึ่งก็คือเทรดนี้แหละ ที่ผมเข้ามาเทนี้เป็นเทที่ชนะคือสัญญาณที่ผมให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสกอปปิ้งหมดเลยนะครับเข้าปุ๊บราคาวิ่งปั๊บเราปิดเทดเลยไวๆไม่ถือเทดยาวๆนะครับอาจจะมีบ้างบางครั้งที่ถือเทดยาวจริงๆอย่างเนี้ยนะผมก็มีถือเทดยาวเป็นชั่วโมงก็มีนะครับก็คือประมาณมีแค่เนี้ยเต็มที่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจะไม่ถือข้ามวันนะครับไม่ถือข้ามวันแน่นอนเนาะประมาณนี้มีการสรุปออเดอร์ให้ดูนะผมว่าได้กำไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับประมาณนี้เลยมีก่อนเข้าเทมีหลังเทออกไไปปแล้วว่าเ็นยังง ทีนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยขี้เกียจฟังละฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าอยากเข้ากลุ่มแล้วนะผมก็ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวฟังให้จบเนาะนี้ผมพูดสำหรับคนที่แบบว่าสนใจอยากสมัครเลยขี้เกียจฟังต่อแล้วนะผมก็ได้เลยนะฮะคือถ้าสนใจเข้าร่วมกลุ่มสิกญาลตรงนี้นะครับให้เราทําการติดต่อผมมาได้เลยนะผมที่ Line i d m j o p o ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดไซด์ sign ด้วยสัญลักษณ์แอดตรงนี้เนาะพิมพ์แอดก่อนแล้ว ทีนี้เมื่อเราหาชื่อเจอแล้วนะผมก็ให้ทําการทักมาได้เลยและทักมาว่าสนใจ999น้ออันนี้คือราคานะครับ พิมพมาว่าสนใจ999เนาะเดี๋ยวผมจะทําการตอบให้ถ้าสมมติเราไม่พิมพมาว่าสนใจอะไรเนี่ยผมจะไม่รู้เรื่องลยครับว่าคนทักมาเพราะอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองนะครับก็ต้องพิมพ์มาแบบนี้จะรู้ว่าโอเคสนใจสัญญาลเข้ากลุ่มน,นั่นเองจะได้คุยกันรู้เรื่องนะครับส่วนนี้คือรายละเอียดพื้นฐานของเจ้าตัวกลุ่มสัญญาลตรงนี้นะครับก็ราคาที่ผมเสนอให้เนี่ยอยู่แค่999บาทต่อเดือนนะผมซึ่งถือว่าถูกมากๆนะถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหไปเจอกลุ่มสัญญาลที่อื่นเนี่ยเป็นลมแน่นอนสี 5, นน่ห ขอมมเอาถูกๆพอ999บาทต่อเดือนนะครับวันละก็ตกันละประมาณ30กว่าบาทก็เหมือนกับว่าเราไปกินข้าวแกงวันละหนึ่งมื้อนะผมก็ประมาณนั้นเนาะก็ตกเดือนละประมาณ900กว่าบาทประมาณเกือบพันหนึ่งแหละตีไปพันหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าผมว่าแฟงๆนะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากนะผมประมาณนี้และสิกญาลในกลุ่มผมเนี่ยจะแจกแค่ประมาณ1-2ถึงเทตต่อวันเท่านั้นเองนะผมบ,บางวันที่มันไม่มีเทดเนี่ยก็จะไม่ได้แจกนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเทรดที่ผมเข้าแต่ละเทรดเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเทรดที่แบบว่าโอเคในเมื่อคุณจ่ายเงินเข้ามาแล้วก็อยากให้มันได้เทรดที่ดีเท่านั้นนะครับถ้าเทรดที่ไม่ดีเทรดที่อันตรายเสี่ยงสูงผมจะไม่แจกเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กําไรกลับไปนั่นเองเนาะเพราะนั้นถ้าเราหวังเข้ามาแล้วแบบหุ้ยต้องการแบบ10เทรดต,ต่อวันอาจจะต้องไปหากลุ่มสัญญาณอื่นเอาผมเนี่ยให้แค่ 1- 2ถึงเทรดต่อวันเท่านั้นเองส่วนอย่า้เป็นในส่วนของไม่ทองคาก็ g j นะครับมีแค่2คู่เนาะ GBP ี GB p GP y กับทองคามีแค่นั้นนะ เทรดส่วนใหญ่เป็น s c o ป p i n g นะผมก็คือทุกเทรดนะรู้แล้วถ้าใครตามผมมาตั้งนานจะรู้ว่าผมเล่นเป็นสายเทรดสันนะ้นเนาะเพราะนั้นทุกเทรดจะเปิดแค่ประมาณแบบชั่วโมงนึงนะครับไม่มีแบบ4ี่หชั่วโมงไม่มีข้ามวันแน่นอนจะเป็นเทรดแบบ s c o ป p i n g บางเทรดก็แบบ10บนาทีปิดเลยก็มีเพราะมันถึง TP นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะมีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนนะครับมีแซลบวก TP ชัดเจนก็มันจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าเข้าเทรดจุดไหนเข้าเลยไหมตั้งออเดอร์สต็อปไหมหรือว่าเข้าเลยแอซลตรงไหน TP ยังไงมีบอกชัดเจนในกลุ่่มนนนะัแล้วก็ มันก็จะมีรูปภาพบอกอย่างนี้ด้วยนะครับผมว่าโอเคพอที่ผมออกเทรดแล้วนะได้กําไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าสนใจเข้ากลุ่มนะครับลบกวนติดต่อมาได้ที่ Line ID นะครับเป็น ID นะไม่ใช่เบอร์โทรนะครับ ID นะ m j o p o นะครับมีสัญลักษณ์แอดตรงนี้ด้วยคือเราต้องพิมพ์แอดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า m j o p o ตามนี้เลยนั่นเองถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอนะครับก็ลองสแกนเคอร์โค้ดดูน่าจะเจอแน่นอนเนาะแล้วก็ลบกวนทักมาว่าสนใจ9ก9านะครับถ้าไม่ได้พิมพ์มา ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรเนาะอาจจะแบบสนใจคอร์สเรียนหรือเปล่าหรือสนใจอะไรกันแน่เพราะนั้นก็พิมมาให้ชัดเจนนะโอเคสนใจกลุ่มซิกนะนะอารอมณ์มันก็จะบาลแบบว่าไม่ต้องวีคะร์กราฟกดเข้าเทรดตามได้เลยเนาะแล้วก็คือเราเรียนรู้ไปด้วยก็ได้ทํากําไรไปด้วยก็ได้ก็แบบว่าเรียนในช่องผมหรือลงคอร์สไปแล้วก็ไปเรียนคอร์สไปด้วยแล้วก็มาตามซิกด้วยก็ได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะผมแล้วก็มีโอกาสที่ทากาไรได้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับย้ำนะว่าใครอยากเข้ากลุ นะครับเนาะประมาณนี้ถ้าสนใจเข้าก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับราคา9ก้าบาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดนานไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนนึงไม่ก็2เดือนเดี๋ยวลองค่อยๆปรับดูเนาะว่าโอเคสัญลักษณ์เนี่ยมันดีขึ้นไหมมีสัญลักษณ์เยอะกว่านี้ไหมผมว่าประมาณ1นึถึงสซิกต,ต่อวันเนี่ยตกวันละสาบบาทก็น่าจะโอเคแล้วนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนั่นเองเนะาะตามนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ